ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะพร้อมแล้วกราบกราบเชิญทุกท่านนั่งครับเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์และพระเถระเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชะเลอันทิวารังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่พังหวานเขมกอหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็ต้องพระมหาเทระนุเทระพร้อมด้วยครูบาอาจารย์นั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาบวชถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสต่อไปก็โอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมในกายวาจาใจของเราแล้วนั่งสมาธิก็ได้ขาเปล่าวางบนเตาทรายมือเปล่าวางมือทรายนั่งกายตรงๆไว้หน้าตรงหลับตาด้วยการสงบดูใจตัวเองใจตัวเองขณะนี้มีศรัทธาในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าศรัทธาที่เราได้มาบวชถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยกายวาจาใจอันเป็นที่สงบเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เติมพลังบุญสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นการให้ทานก็ดีการสวดมนต์ไหว้พระทำกิจวัตรเพื่อบิณฑบาตสถานที่ต่างๆที่เราทำก็อันนี้สร้างบารมีร่วมกันก็เป็นอันโอกาสดีในชีวิตเราได้มีมาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบทางวัดสังฆทานเราก็ถือธุดงค์ของวัดเพื่อกำจัดเป่าปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือที่กายไม่สะอาดก็ปัดเป่ากายให้สะอาดให้ละเอียดอ่อนคือให้กายทิพย์นั่นเองวาจาทิพย์ใจทิพย์ปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในร่างกายของเราทุดงงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีคือขัดเกลานั่นเองขัดเกลาด้วยความโลภโกรธหลงก็ดีความอยากได้อยากมี อันนี้มันเป็นภาระที่หนักบ่วงในหัวใจเราภาระก็หมายถึงว่ามันภาระหน้าที่ที่เราจะต้องกำจัดไปเพราะฉะนั้นมาที่นี่เรามีหน้าที่เราต้องกำจัดความสะอาดคือความอาธิกายบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อย
ตักบาตรถวายสังฆทานที่บ้านเนี่ยแต่ที่วัดนี่ก็คนโน้นทำคนนี้ทำก็โอกาสดีเราต้องสติระลึกรู้ตลอดเวลาว่าเขาตักบาตรนะมีสถานที่ให้ทำบุญใส่ตู้นะมีกฐินพระป่านะกฐินหมดไปแล้วก็มีพระป่าเขาบวชกันนะแต่งชุดขาวนะพิสูจน์สามเณรชุดนี้นะนี่มันเตือนสติเราบางครั้งอยู่บ้านเนี่ยปีเดือนไม่ค่อยเห็นพระเท่าไรหรอกนะไปก็เพราะอะไรขออภัยตาไม่ได้มองพระโน่นมองจุดที่สำคัญนู่นมองสิ่งที่อื่นพระก็มองแล้วก็ผ่านไปก็ผ่านใจนั่นเอง คนที่สนใจคือพระมาไกลๆก็เห็นในความรู้สึกเป็นนามธรรมเอาพิสูจน์ท่านมาแล้วอย่างนี้เนี่ยเงินพาบิณฑบาตผ่านบ้านนั่นแหละออกไปตาเห็นแต่ใจไม่เห็นมันก็มีประโยชน์อะไรตาไม่เปิดใจเปิดแต่ตาไม่เปิดใจปิดเนี่ยพระผ่านมาก็ผ่านไปถึงจะยืนแค่ไหนก็เคยบิณฑบาตยืนแป๊บหนึ่งเพราะบ้านสวยบ้านรวยแต่ใจปิดใจไม่เปิดตาเห็นแต่ใจไม่เห็นใช่ไหมเหมือนขนาดนี้เราใจเห็นตาเห็นไหมตาเห็นใจเห็นตาเห็นในสิ่งที่ดีเขาทำอะไรกันบ้างตาเห็นเนาะหลวงพ่อเทศพระเทศอาจารย์เทศ ตาเห็นหูฟังแล้วใจเห็นไหมใจรับรู้รับทราบไปนำมาทำนะเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามนะบางคนมีสติปัญญาก็ตาเห็นแต่ใจเห็นใจเปิดกว้างใจปิดก็พยายามเปิดเรียกสถานเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเรียกความรู้สึกที่ดีๆอยู่ในใจของเรามันจะได้เปิดในสิ่งที่ดีบ้างเราปิดมานานแล้วปิดมาหลายเดือนหลายปีเปิดก็เปิดในสิ่งที่ไม่ดีแต่ตอนนี้เรามาเปิดในสิ่งที่ดีเปิดเข้าสู่องค์มรรคมรรคจิตที่เป็นกุศลคือกุศลในจิตนั่นเองกุศลจิตที่ฉลาดนะกุศลในจิตแปลว่าจิตที่ฉลาดในการสร้างความดีสร้างความดีคือการให้ทาน การให้ทานแล้วก่อนให้ทานก็ที่นี่ก็คุณบางครั้งคุณมาไม่สะอาดขออภัยทุกคนสะอาดหมดอาบน้ำอาบอะไรนะอาบภายนอกแต่คุณอาบกายไหมกายสะอาดไหมอาบวาจาไหมอาบใจไหมอ่านในศีลธรรมไหมคุณอ่านในศีลธรรมต้องถามตัวเองที่มาจากบ้านน่ะบางคนก็ตบยุงปกเหยียบมดเฉยเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใช่ไหมเราไม่รู้เองเนี่ยอันนั้นเจตนาแล้วกายไม่บริสุทธิ์แต่เจตนาพอมีศีลก็ศีลขาดไปแล้วไหมวาจาก็บางทีก็โกหกบ้างโกหกตั้งแต่ออกจากบ้านโกหกในครอบครัวเนี่ยพูดจาว่าก็โน้นว่าก็นี่นินทาเนี่ยวจีกรรมไปแล้วไม่ใช่วจีสุจริตกายทุจริตกายทุจริตกับกายทำบาปใช่ไหมวจีทุจริตวจีไม่สะอาดทำบาปมันเองแล้วใจอะมโนทุจริตอีกใจก็ คิดแต่พยาบาทอาฆาตเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเราได้ดีคนเดียวเราเก่งอยู่คนเดียวอันนี้มีใจเมตตาไหมเป็นมโนทุจริตเลยถ้ามโนสุจริตก็เปิดใจกว้างมีเมตตาให้เขาเป็นสุขเถิดเขาด่าเราว่าเราก็มีเมตตาให้เขาเป็นสุขเถิดนี่เราให้อภัยเหมือนหัวใจพุทธะเนี่ยหัวใจพุทโธเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้รู้สึกว่า เราก็ล้างใช่ไหมล้างด้วยกายเอาสิ่งล้างด้วยกายเราอาบน้ำอาบภายนอกแต่ไม่อาบใจใช่ไหมไม่อาบกายใช่ไหมเอาเรามาอาบกายกายตอนนี้เราจะมีสัจจะมีศีลที่กายเรารับศีลแล้วศีล5ก็ดีมีศีล8ก็ดีศีล8ไม่ต้องรับใช่ไหมอันนี้มาจากบ้านก็ตอนนี้เริ่มสะอาดแล้วก่อนจะใส่บาตรเนี่ยทำไมก็ให้อาบน้ำผัดแป้งหวีผมให้ดีๆให้มันหอมอะไรเนี่ยพอพระท่านอาบน้ำอาบอะไรแม่แต่งตัวมาอย่างสะอาดเนี่ยอาบด้วยศีลธรรมมาเนี่ยแต่เรานี่ไม่อาบน้ำใส่บาตรเนี่ยนะคุณเฒ่าคุณแก่ก็บอกไม่อาบน้ำซะวัยรุ่นก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้ออกมาหัวฟูเลยเนี่ยไม่สะอาดเลยเนี่ยวีก็ไม่วีเนี่ยไหมก็ให้ไปอาบน้ำอาบอะไรนั่นเนี่ยก็หมายถึงว่าให้สะอาดทั้งกายวาจาใจตักบาตรมันจะได้ครบ
ได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นอีกมันจะได้ไม่กังขาในใจเราเอ๊ะทำไมเราไม่อาบน้ำใส่บาตรทำไมแล้วไม่ปัดแป้งผ้าให้มันดีให้มันแลดูดีให้มันใส่บาตรเนี่ยเขาติ้งเขาอะไรก็ตั้งขาในใจก็บุญก็เลยลดถอยลงไปใจก็ไม่พอใจก็บุญก็ลางไปเนี่ยแล้วก็ขาดทุนใช่ไหมการใส่บาตรให้ได้กำไรเหมือนที่นี่ใส่บาตรมีปัดกวาดมีล้างห้องน้ำมีตีนล้างด้วยกาย อาบน้ำก็ได้แต่ภายนอกก็อาบศีลใช่ไหมศีลล้างกายล้างวาจาและสมาธิล้างใจใจสะอาดใจมีเมตตาใจตั้งมั่นเกิดสมาธิมันก็มีทานศีลภาวนาทานแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะก่อนจะถวายทานก็ให้กายวาจาสะอาดรับศีลก่อนผู้รับก็บริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์แล้วจะไม่ได้เทวดาไม่ได้วิมานแล้ววิมานทิพย์แล้วก็กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยเราได้วิมานเลยเนี่ยศีลแปดก็เป็นพรหมเนี่ยเราต้องภูมิใจเอาตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะจากตรงนี้ไปว่าวันหนึ่งเพราะเขาจดไปแล้วล่ะบัญชีเขาจดไปแล้วไม่ได้จดที่สมุดมันจดที่ใจเราทุกคนจดมาหมดแล้วล่ะจดทำดีก็ดีจดไปทำไม่ดีก็จดไปเขาจดมันก็พยันโน่นเนี่ยพยันโยมทูตโยมบาลเนี่ยบัญชีมันถึงกันหมดเลยมันถึงกันเลยทำบาปก็จบที่ใจทำบุญก็จบที่ใจทำอะไรมันจบที่ใจหมดใจมันรู้ใช่ไหมใจไม่ใช่ใจไม่รู้ถ้านั่งสมาธิเนี่ยเคยไม่เข้าใจใหม่ๆโอ้ทำอะไรไว้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยรักมะม่วงเนี่ยไม่ใช่รักของใครของญาติพี่น้องเนี่ยเราเคยบอกแล้วก็บอกว่ามะม่วงลูกสวยมันอยู่ข้างๆเนี่ยก็ขอเจ้าของมาอยู่แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าไม่ก็ไม่ได้รักนะขอเจ้าของมาอยู่ก็พูดเองเออเองอ่ะบอกนะขอมอกสังลูกนะเห็นไหมไปเอามาเลยนี่คนโตก็แบบนี้คนโตก็เคยทำไปก่อนใช่ไหมเราก็เออก็สอนให้เราไม่เป็นขโมยใช่ไหมแต่ว่าอย่าทำบ่อยนะไปทำคนอื่นนี่เดี๋ยวเขาฟ้องร้องมันผิดเนี่ยกฎหมายเนี่ย แม้แต่มะม่วงอ่ะมันมาบ้านเราก็ปลูกใกล้เนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้นะถ้าบุกกฎหมายแล้วเนี่ยเอากฎหมู่กฎใจได้เอามะม่วงมันมาบ้านเราเนี่ยโหสวยเนี่ยแล้วก็เด็ดมาทุกวันเนี่ยมันของเรามันย้อนมาบ้านเราน่ะอันนี้กฎหมายเราเองกฎหมายอยากได้กฎหมายโลกแต่ถ้ากฎหมายที่แท้จริงนี่คุณจะต้องไปบอกเจ้าของถึงจะของย้อนมาบ้านของตัวเองคือต้นมันอยู่ตรงไหนล่ะในกฎหมายนะต้นอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยที่ฆ่ากันตายเพราะแบบนี้เนี่ยตัวเป็นของตัวเองอะที่ทะเลาะกันเพราะแบบนี้นั่นแหละต้นมันปลูกที่ไหนปลูกบ้านโน้นจำย้อยบ้านนี้อันนั้นเพียงแต่ว่าเอาน้ำผิดนี่เราต้องศึกษากฎหมายแล้วนิติศาสตร์นะศาสตร์บัณฑิตเนี่ยบัณฑิตที่จบกฎหมายใช่ไหมบัณฑิตเป็นพวกรู้เจริญนั่นแต่เราพวกกฎหมายอันนี้ก็มากฎหมายของศีลอีกศีลก็เหมือนกันบอกว่าเราจะเอาของอะไรเนี่ยพูดเองเอาเองทางโลกก็ไม่ได้เจตนานี่ถึงกับเพื่อนเราก็จริงต้องบอกเขาพระพุทธเจ้าได้สอนให้ลูกของท่านเนี่ยไม่เป็นอาการขโมยด้วยมารยาทให้มีมารยาทสมบัติพุทธีจะกระยืมของภิกษุสามเณรด้วยการนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าพูดเองเอาเองแล้วมาบอกทีหลังนี่เอาไปก่อนนะเอาไปก่อนนะเนี่ยอันนี้วิสัยทางโลกีพุทธเจ้าเป็นมาแล้วแต่พุทธเจ้าไม่ได้ทำหรอกพุทธเจ้ารู้ว่าโลกีเขาทำแบบนี้พูดเองเอาเองหมดเลยแล้วพระเจ้าตะเข้าก็ไม่ได้เจ้าของก็ลืมไปหมดเลยนี่แล้วก็มาทวงที่หลังก็มีเรื่องกันลืมแบบอย่างนี้ได้ไงมารยาทบอกเขาไม่ทำก็หรอกก็ทำให้ทะเลาะกันไหมมารยาทแบบลืมก็เอาไปเลยใช่ไหมด้วยในเพราะฉะนั้นเจ้าไม่ได้สอนให้แบบโลกีสอนแบบโลกุตระละเอียดอ่อนมากเห็นบอกว่าถึงแม้จะเป็นเพื่อนเราแม้แต่กินนอนด้วยกันทุกๆอย่างเนี่ยจะต้องมีสมบัติพุทธี
ท่านหลวงพี่ผมก็ยืมของนะยืมยาสีฟันไม่มีนะมีตะแปรงนะได้เอาไม่ได้นะผมจะหมดแล้วเราก็เอาไม่ได้นี่คือมารยาทสมบัติพุทธีก็สอนให้ละเอียดอ่อนไม่งานปฏิบัตินั่งไปนั่งไปนี่มันเกิดแบบอโตเมติกมันเกิดขึ้นมานี่แวบก็ไปเอาเราเอาของเขาไม่ได้รับอนุญาตนี่โอ้อันนี้การลักขโมยนี่โอ้โหแทงไปถึงศีลขาดเลยเนี่ยอะไรนั่งสมาธิก็ร้อนหมดเลยตกนรกตรงนั้นเลยเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงไอ้ตอนพูดคุยนี่มันหยาบพูดคุยพูดอะไรนี่มันหยาบพูดไกลธรรมดาถ้าไปนั่งหลับตามอะไรปุ๊บนี่มันจากหยาบหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ยพุทลมเข้าโทลมออกอดีตบ้างอนาคตบ้างมันยังไม่เกิดหรอกแต่ทำไปมากขึ้นมากขึ้นแต่สติเริ่มละเอียดอ่อนมากขึ้นอดีตอนาคตหายไปเนี่ยเริ่มสงบปุ๊บเราทำไปเรื่อยเรื่อยมันผุดขึ้นมาเลยตรวจเลยว่ามันกระซิบอ่ะมันบาปนะบาปยังไงเราลักขโมยเขาลักยังไงเอาเราบอกแล้วนี่ใช่ไหมบอกเลยเขาไม่ให้ใช่ไหมอันนี้เราต้องไม่บอกเจ้าของอ่ะนอนบอกเจ้าของไม่อะไรแค่ตบยุงตัวเดียวเนี่ยก่อนนั่งสมาธิไม่ปองบัตเนี่ยมันพูดขึ้นมาเลยโอ้ถ้าตายกันนั้นตกนรกแน่นอนเลยต้องมาปองบัตต้องมาบอกท่านท่านผมได้ตบยุงไปนะโดยที่เจตนาขอให้คุณเจ้าเลยรับทราบทางกษาตุเราก็ล่งไปเลยเนี่ยมานั่งสมาธิปุ๊บมิดพอพุทโธแป๊บเดียวสงบแบบนี้มันเรื่องจริงไม่ได้ไปฟังใครไม่ได้ไปประเทศตามกันนี่มันเรื่องอาตมาเองเรื่องที่องค์ที่เทศเองทำมาแล้วก็เป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นทางโลกเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่และญาติพี่น้องเนี่ยก็บอกแล้วไม่ให้คือไม่ให้คือไม่เอาถ้าหากว่าเราจะคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเป็นผู้นำในครอบครัวต่อไปเราต้องมีมารยาทเราต้องบอกเขาเอาสมบัติผู้ดีทางพระเจ้าไปบ้างนี่พระเจ้าเนี่ยตั้งเนี่ยทั้งที่พระเจ้าสำเร็จเป็นตมาพุทธเจ้าระเบียบอ่อนละเอียดมากแล้วก็เอาทางในวังมาด้วยพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์มาร่วมกันนะแต่ว่า อย่างที่พระพันเตอาวุโสเนี่ยก็อ่อนเดินข้างหน้าเนี่ยต้องก้มนะต้องก้มนะต้องก้มก็เดินแบบเมืองที่พันเตก็เดินรุ่นเดียวก็ไม่ได้เดินตามแล้วอ่อนกว่าต้องก้มมันก้มด้วยมารยาทก้มขอเข้ามาถึงศีลเท่าจริงอยู่นี่เรื่องจริงมันทางโลกอ่ะเนี่ยผู้น้อยต้องไหว้ผู้ใหญ่ไม่แตกต่างกันนะถ้าหากว่าประชุมเนี้ยอย่างประชุมแบบเนี้ยปันเตนั่งตรงนี้โอโซนั่งตรงนี้อ่อนนั่งตรงข้ามผมก็แล้วเดินเนี่ยห่างประมาณสักอันตรงมดสักกว่าเนี่ยเดินไม่ได้นะต้องคลานเห็นไหมในวังเขาคลานใช่ไหมคลานเข่าด้านใช่ไหมเนี่ยต้องคลานเลยจะขี้องก็จะยาวแค่ไหนต้องคลานไปแล้วก็พนมมือด้วยพนมขอเข้ามาลาโทษนะนี่ไม่ใช่ว่าเดินแข็งทื่อไม่ใช่อันนั้นสอบตกเลยเพราะว่าเราไม่เคยรู้วินัยเลยไม่เคยศึกษาเลยนี่เราโดนกับโดนนะคราวนี้ไปตรงไหนก็โอ้มองหน้าเขาบอกโอ้ทำไมเจอพระผู้ใหญ่ทำไมไม่คุกเข่าลืมอ่ะไม่ได้เขาไม่ลืมไม่ได้เขาไม่ลืมแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ทางโลกนี่ทำไมเขาทำไมไม่ทำให้เสร็จเนาะอ๋อผมลืมหนูลืมใช่ไหมมันแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้แก้ได้เฉพาะแต่ว่ามันไปแล้วเนี่ยมันข้างหลังเขาให้พรเราให้พรเราไม่จบเลยเข้าใจไหมแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่างฝรั่งก็ไม่ชอบใช่ไหมเด็กประมาทนะเด็กประมาทไม่เป็นไรเราคนไทยเราชอบไม่เป็นไรใครส่งอะไรก็คือมารยาทเขาสอนนะไม่เป็นไรไม่เอาแต่แค่ไปขึ้นมาเอาก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ฝรั่งเขาไม่ได้เอาเลย
ไว้เหมือนจดหมายอ่ะเอาฉีกเลยของฝันฉีกเลยนี่คือเมื่อก่อนก็ดูหลังโอ้แต่ไทยเราไม่ได้นะแต่มาดูหนังดูอะไรเราได้จดหมายหนุ่มสาวปุ๊บโอ้โหเข้าไปกอดที่นอนกว่าจะอ่านได้ในหลายตลบเลยเนี่ยจินตนาการใช่ไหมโอ้เขาต้องเขียนอย่างนั้นมาเนี่ยนั่นเนี่ยระวังเถอะเปิดเลยนี่กล่องนี่เขาตัดนิ้วนี่ตัดนิ้วมันสักนิ้วเป็นไงเหมือนในหนังมีเนี่ยโอ้โหสลบเลยเป็นไงกล่องอ่ะอันนี้เราไปเปิดเปิดนานๆเปิดที่นั่นไม่เปิดเลยเนี่ยมันยังทำใจได้เอ๊ะกล่องนี้มันจะดีไม่ดีมีระเบิดป่ะเนี่ยนี่คือคนไทยด้วยมารยาทสมบัติบุรีอาจารย์เย็นๆมาบอกใจเย็นทำอะไรใจเย็นจะใจร้อนเย็นๆน่ะฮะเย็นๆน่ะเย็นๆได้อะไรร้อนๆก็ได้ร้อนๆก็ได้ของร้อนเย็นๆก็ได้ของเย็นของสวยงามเนี่ยคำโบราณเขาบอกนะ เพราะนั้นวันนี้เหมือนกันเรามาฟังเย็นๆฟังสบายๆฟังอย่าเครียดฟังแล้วมันฟังแบบโรแมนติกฟังได้มันฟังเพลงก็แหมรู้สึกว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยโรแมนติกสุดไม่มีใครพูดหน่อยก็อย่าพูดมองหน้าไหมไม่พอใจไหมอันนี้เหมือนกันเราก็ฟังแบบโรแมนติกบ้างฟังแบบคลาสสิกบ้างใครพูดใครก็ใครพูดดังๆก็บอกพูดแล้วเสียอารมณ์ฟังไม่คลาสสิกเลยไหมนี่คลาสสิกกันนี่มันก็เป็นคลาสสิกมันก็ฟังแล้วโรแมนติกฟังแล้วแหมรู้สึกว่าฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วมันอัดที่ใจจากร้อนมันก็เย็นใช่ไหมต้องมีสติระลึกรู้มันนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกดูกายดูใจนะอดีตอนาคตก็มีสติที่พุทโธเนี่ยทำไปเรื่อยเนี่ยก็บอกอดีตบ้างอนาคตบ้างพยายามเคยนั่งใหม่ๆอย่าท้อแท้ต้องอดทนบางครั้งก็เบื่อหน่ายเหมือนเนี่ยอดีตทำไมเยอะอนาคตทำไมเยอะนั่งลืมตาเอาหลับตาเราลุกไม่ได้เราต้องพยายามอดทนไหมพยายามมีพุทโธไว้นั่งไปนั่งมาเนี่ยเราตื่นอ่ะอดีตตื่นเราก็ตื่นอดีตให้มีพุทโธมากๆก็ทำไปเลยๆเนี่ยมันจังหวะนั่นจังหวะอยากสงบไม่สงบทำไม่รู้ไม่ชี้อ่ะรู้เฉยเห็นเฉยอดีตมั่งอนาคตรู้เท่าทันก็มาปัจจุบันมาที่กายนั่งใจไม่สงบทำใจสงบมีพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีพุทโธทุกลมหายใจเขาออกอดีตบ้างอนาคตบ้างก็ภาวนาไปเรื่อยๆปุ๊บพอจังหวะพอสติมากขึ้นมาพุทโธหายไปนี่ตกใจเลยนี่ตกใจลืมตาเลยลืมตาพุทโธหายไอ้ที่สงบมาหายไปแล้วเหมือนเขียนกอไก่ไปขอไข่แล้วนี่จะมากอไก่เนี่ยก็มาที่เดิมอีกก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อเคยเป็นนะบอกไม่ต้องไปหาเราพุทโธไม่ไปไหนหรอกเราไปหาพุทโธอีกไอ้พุทโธไปไหนเนี่ยเอาพุทโธใหม่เป็นไงเราก็มาย้ำตอกพุทโธใหม่เหมือนก็ไก่ขอไก่ก็ไปเรื่อยไปถึงไหนเราก็มาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเหมือนภาษาอังกฤษในเอบีเนี่ยเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะไปให้หมดก่อนแล้วมันหมดแล้วเดี๋ยวก็มาผสมกันได้นี่ก็อยู่แค่นั้นไม่ไปไหนอ่ะว่าบอกว่าไปหาทำไมพุทโธไม่ไปไหนหรอกอันนี้บอกตะเข้านี่พุทโธหายไปก็ทำสบายมันสบายสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้แล้วเราผิดเป็นครูรู้เป็นวิชานั่นเนี่ยอันนี้บอกตะเข้าอะไรเกิดขึ้นก็รู้เฉยมันดับที่กายที่ใจก็ทำไปมันเป็นบทเรียนเราจะได้มาเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปหลวงพ่อก็เคยผิดพลาดมาก่อนเพราะงั้นก็เหมือนกัน นั่นแหละเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้มีชีวิตใหม่แล้วเราเป็นคนใหม่แล้วเรามีทานนะแม้แต่ทานยังไม่ถวายแต่ใจมันอยู่ที่ทานอันนี้เราอยู่ที่ตัวปฏิบัติก่อนจิตที่เป็นกุศลก่อน ฟังให้เป็นเกิดเป็นกุศลฟังให้พยายามให้คำนวณเหตุผลบ้างมั้ยเราสงบไหมเราฟังรู้เรื่องไหมเราฟังมันก็ว่าธรรมะนึกว่าเรากำลังฟังเพลงแล้วกันเพลงชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ธรรมะพุทธการเนี่ยเพลงเนี่ยเพลงเป็นธรรมะไม่ว่า แต่ไม่ใช่มาบอกให้ฟังเพลงนักบวชนะเราฟังเพลงแบบโลกีก็มันไม่เกิดธรรมะเกิดโลกุตตระต้องฟังแบบโลกุตตระ
นะเพลงแต่เพลงเนี่ยเพลงมันเกิดเนี่ยเพลงมันที่ร้องเนี่ยบางทีก็ร้องอยู่ในโลกีกันเลยไม่ได้ร้องในออกเล่าออกเบือนใช่ไหมฟังโอ้อันนี้มันโลกีเพลงนี่ทุกคนที่แต่งนี่คือให้แต่งงานกันใช่ไหมความโลภกดลงความอยากได้อยากมีไงคือแต่งอยู่ในวงเวียนน่ะอยู่ในก็ไกลไปหอลูกอยู่นั่นเรามาขึ้นต้นใหม่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วศูนย์ก็มาขึ้นหนึ่งใหม่เขาแต่งเพลงเนี่ยร้องไม่เคยออกเลยใช่ไหมก็จีบคนนี้แหละมีคุณค่าผิดหวังสมหวังใช่ไหมก็อยู่ตรงนั้นเองให้คนฟังใช่ไหมจะเพลงอะไรเพลงหลังเพลงอะไรก็แล้วแต่เพลงสากลก็เหมือนกันเพลงหลังนะเหมือนกันเลยไม่ได้แต่งให้คุณไปสวรรค์ให้คุณไปนิพพานไม่มีใช่ไหมไม่ใช่ยกมือเลยคนฟังแล้วฟังเพลงนี้รู้สึกว่าขอให้เราไปสวรรค์สวรรค์ยังอยู่แต่งงานอันนั้นมันไม่สวรรค์โลกีไม่ใช่สวรรค์โลกุตระสวรรค์โลกีเพลงสร้างสรรค์ให้มีคู่กันต่างแต่งงานกันก็อยู่ในโลกกฎหลงอยู่ในความต้องการของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือตรงนี้แต่เพลงสร้างสรรค์ดิเพลงสร้างสรรค์ที่แต่งคือให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเสียงเบื่อหน่ายในสมบัติใช่ไหมแล้วตั้งแต่แต่งงานก็ไม่เคยมีความสุข 100% เลยทุกคู่ต้องทะเลาะกันไม่มากไม่น้อยนี่ก็แต่งเพลงให้เป็นธรรมะมีเมื่อกันมีที่ว่าอะไรเพลงไงพรพิรมที่สิ้นไปแล้วนั่นก็เป็นมหาอันนั้นยังมีธรรมะบ้างมีธรรมะมีอะไรที่ว่าแต่งยังฟังแล้วไปธรรมะไปอะไรมันมีข้อมูลที่ดีอ่ะยังฟังแล้วจิตใจอยากจะเข้าวัดบ้างตำหนองไอ้นี่เพลงไหมเพลงทุกวันนี่ขออภัยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนกันเนี่ยเพลงที่ดังๆที่ตายไปก็ฟังแล้วก็ฟังก็จีบไปทั้งนั้นเลยติดหวังสมหวังฟังแล้วก็ให้มีคู่กันแต่งงานกันก็มีอยู่อีกใช่ไหมแต่ต่อมาทุกพุทธการ พระฟังฟังตอนที่สาวเจ้าไปเก็บดอกไม้ดอกไม้ในป่าร้องเพลงก็ฟังเสียงเสียงดีไม่ดีธรรมะบอกให้ฟังเสียงดีไม่ดีให้กำหนดเสียงชอบไหมชอบเสียงไม่ดีไม่ชอบไม่ชอบที่ไหนไม่ชอบที่ใจพอใจไม่พอใจเกิดดับรู้ฟังมีความต้องการไม่ต้องการนี่อันนี้ฟังไปก็ฟังไปก็อ๋อมันลองแบบนี้พิจารณาไปอ๋อฟังเพลงคือความเพลงอยากได้อยากมีกับความเพลงชอบไม่ชอบเนี่ยก็พิจารณาไปเหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฟังไปเพลงจบได้ธรรมะเลยพระพุทธเจ้ายกย่องฟังให้มีสติฟังอย่างมีคุณค่าฟังแบบธรรมะแต่ไม่ได้แนะนำนักบวชแล้วไปฟังธรรมะฟังมาดูละครเหมือนกันดูแล้วเป็นกติหมดเลยถ้าดูเป็นธรรมะมันมีอะไรบ้างละครเนี่ยอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตฮะฆ่ากันไม่พ้นตรงนี้เลยก็อย่าบ้งอย่าบ้ากินเหล้าฆ่ากันตีกันเนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ยนะมีละครไหนที่ว่าพอตีกันแล้วกันแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมนะมีไหมตีกันเสร็จแล้วไปติดคุกติดคุกเนี่ยแล้วก็อ๋อนี่เป็นกรรมนะออกมาแล้วก็ไปชำระด้วยธรรมะนะมีไหมใครแต่งแบบนั้นบ้างอ่ะก็มียกมือแล้วมีติดคุกแล้วก็ติดอีกออกมาก็ฆ่ากันอีกฆ่าลักขโมยก็เหมือนทุกวันเนี่ยใช่ไหมแต่ทุกวันนี่ก็ไปเทศที่คุกบางขวางเนี่ยเขายังมีออกไปก็สร้างความดีนะอย่ามาลักขโมยมาเข้ามาอีกนะอย่าไปลักขโมยอย่าไปให้เป็นคนดีอะแต่ไม่แนะนำให้ไปบวชมีคนที่ปฏิบัติน้อยอ่านโลกทิพย์เนี่ยมีแต่ผู้คุมไม่เคยบอกให้ไปบวชมันไม่มีหรอกแต่ให้สร้างความดีเฉยอันนี้พูดให้ฟังว่ามันตรงนี้มันสิ่งที่เราเนี่ยควรฟังควรเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยดูให้มีคุณค่ามองให้มันมีประโยชน์ฟังให้มีความรู้สึกที่ว่า
ฟังให้มีโทษมีโทษมีทุกข์มีตรงนี้ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ถ้าว่าเราฟังยังมีคุณค่าฟังยังโลกุตระมันก็สามารถมีเหตุมีผลฟังแล้วเกิดเบื่อหน่ายดูแล้วเกิดเบื่อดูเนี่ยตาเนี่ยพอยึดติดเนี่ยชอบไม่ชอบสวยมากก็ชอบเนี่ยมันจินตนาการเนี่ยเขาไปไหนเลยเนี่ยเขาไปถึงบ้านถึงไรเราก็จินตนาการยังชอบพวกนี้ยังเป็นนักบวชเนี่ยเราใครทุกข์เขาก็สุขสบายเราก็ทุกข์อยู่นั่นแล้วใครขาดทุนล่ะเราขาดทุนเพราะฉะนั้นเรามองให้มีคุณค่าคือมองที่ว่าที่วัดเราเนี่ยเรามองตัวเองมองตัวเองว่าเราแต่งกายเรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าทรงผมสะอาดไหมเราอยู่ในระเบียบไหมสวดมนต์ไหว้พระไหมแล้วก็มองว่าเขาทำอะไรกันว่าตรงไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาอย่างที่ไหนดีเราก็เอาอย่างเนี่ยมองมีคุณค่ารูปอารมณ์แหละรูปอารมณ์มองเห็นรูปเกิดอารมณ์อารมณ์ดีไม่ดีมันปรุงแต่งรูปอารมณ์เห็นรูปสวยสวยก็น้อมมาอันสวยก็แก่เจ็บตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายอ่ะมันก็ประดับที่ใจมองแบบโลกุตระสิ่งเหล่านี้มันไม่อย่างยั่งยืนมันจริงไหมสมถะมองแบบสมถะมองด้วยความสงบมีสติแล้วก็พิจารณาวิปัสสนาอย่างที่บอกอ่ะสวยสวยตรงไหนสวยสีสีมันจะหลังยั่งยืนไหมสวยคนนี้สวยแล้วเกิดแก่เจ็บตายมันต้องเน่าเปื่อยไหมอันนี้จังทุกขังหน้าตาไหมนี่ใช้วิปัสสนาพิจารณามันก็ลองอ๋อจริงนะมันก็เกิดโลกตัวละความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเป็นอายะธรรมเกิดขึ้นในหัวใจมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราได้สัมผัสกับธรรมะแล้วมันก็เริ่มความเบื่อหน่ายมองอะไรก็มีสติมองแล้วก็พิจารณามองแล้วไม่งงงวยมองแล้วเข้าใจมันดับที่ใจอันนี้ฟังก็เหมือนกันเสียงดีไม่ดีก็อิจฉาที่ยันนินทาก็สิ่งตรงนี้แล้วถ้าหาปล่อยละปล่อยวางนี่เราจะทุกข์ไหมแต่เรายึดติดเนี่ยเสียงเนี้ยยึดติดเป็นของเราว่าเขาว่าเราเขานินทาเราเราอยู่ตรงไหนตัวเราก็ไม่มีก็สมมติทั้งนั้นขันห้าโลเวนาสัญญาทั้งขันวิญญาณ มาช่วยเบอร์หนึ่งหน่อยสิโหรู้เลยเบอร์แรงเลยใหม่ๆก็ดีตะเข้านี่กล่อมธรรมะถ้าดูข้างๆน่ะกล่อมธรรมะถ้าแม่ธรรมะพระเจ้านี่มันเย็นสบายเนี่ยมันหลับเลยนะนะก็บอกพุทโธต้องนอนไม่หลับพุทโธอย่าปัดโทษแล้วกันปัดโทษในตาแจ้งเลยโหตาแข็งเลยพุทโธในตาอ่อนเลยพุทโธหลับอะไรไม่รู้ลองดูสิตาแข็งไม่นอนเนี่ยลองพุทโธก็ได้ไม่รู้พุทโธเลยลองไม่เคยลองแล้วทำอะไรก็ไม่หลับเอาภาวนาพุทโธเนี่ยพุทโธสบายใจพุทโธไปละไปวางพุทโธไม่เอาอะไรเลยอยากนอนก็รู้นอนไม่หลับก็รู้พุทโธไปพุทโธไปไม่รู้พุทโธสะดุ้งหมายถึงอ้าวเราหลับไปแล้วเนี่ยตื่นมาเนี่ย ได้ปัญญาขนาดดีเลยธรรมะพุทธเจ้านี่แก้โรคประสาทได้สบายเลยแต่เราจะทำตามหรือไม่ทำตามเท่านั้นเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าคนมีทานศีลภาวนายินดีศีลนะรับรองไม่เป็นโรคประสาทถ้าประสาทก็ประสาทแข็งนะไม่ใช่ประสาทอ่อนนะประสาทฉลาดนะสมมติว่าอยู่ในปราสาทนะเราได้ประสาทวิมานนะไม่ใช่ประสาทโรงพยาบาลนะบางทานศีลภาวนาเนี่ยเราได้ประสาทเลยโอ้ประสาทแข็งเลยประสาทที่กายประสาทที่วาจาประสาทที่ใจแต่ถ้าใครไม่มีทานศีลภาวนาขออภัยจะมีความรู้แค่ไหนก็แล้วแต่มันคิดอยู่เรื่อยโอ้มาใกล้นะตื่นกลางก็ยุ่งอีก
โอ้โหใหม่ๆก็พูดธรรมะดีๆเนี่ยพอมาใกล้ปุ๊บนี่โอ้โหไปไม่เป็นจะไปไงวะเนี่ยใช่ไหมเหมือนดาราใช่ไหมใหม่ๆตื่นเลยนะโอ้โหใจลายเรามาใกล้ใช่ไหมไปไม่เป็นเลยนะเพราะนั้นก็ต้อง ก็ต้องให้เข้ากองบ่อยๆมันดันลงดาราถ้าถ่ายโฆษณาบ่อยได้เปรียบโอ้โหใหม่ๆลูกทุ่งนี่ก็เคยประวัติมีอะไรรุ่นเพชรชรารุ่นอะไรเนี่ยลูกทุ่งลูกทุ่งอ่ะพอไปเข้าหน้ากล้องมันสั่นเลยอ่ะโอ้โหสั่นเลยไม่ได้หรอกเนี่ยขี่หลังควายดีๆนี่ไม่มีกล้องนี่ถึงโยนี่โหไปเอาจริงเอาจังหน้ากล้องนี่โหไปไม่เป็นเลยจะบอกให้ไอ้เล่านะหลวงปู่เมื่อวานเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อถนอมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปอยู่แต่ลูกตุ้งต่างวัดนะไม่มีใครมาอัดเลยนะอันนี้ก็พอรู้ว่าอัดปุ๊บนิดโอ้ยให้เห็นดิให้เห็นดิถ้าทำไม่เห็นได้โอ้ธรรมะท่านเก่งนี่มันไม่เคยไงโอ้หยุดเลยนะหยุดเลยนะเพราะมันอาการว่ากังวลนะกังวลว่าเอ๊ะทำไมต้องให้เห็นนี่ถ้าไม่ชิดไม่เป็นไรมีชิดไม่เป็นไรพอมาให้เห็นปุ๊บนิดโอ้ตอนนี้ตอนหลังสบายแล้วออกเรื่อยๆแน่ๆมันของวันนี้มันอันตรายนะอย่างนี้ถ่ายใกล้ๆใช่ไหมเอ๊ะจะพูดดีกว่านี้ก็จะดีกว่านี้กังวลตายเลยนี่ผิดพลาดหมดเลยเนี่ยหมดเลยคนฟังก็โหตายเลยฟังดีๆก็กล่อยเลยเนี่ยเพราะกล้องตัวเดียวนี่นะอันนี้เราต้องกล้องนี่เพื่อนของเราอ่ะคนถ่ายเพื่อนของเราใช่ไหมญาติของเราอ่ะฟังแล้วสบายก็ญาติของเราไม่เป็นไรเพื่อนก็แย่จะตายนี่เหมือนคนยี่ร้อยยี่พันกันเลยเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นก็โอ้คน10คนยี่คนนี่เทศสบายนะโอ้โหไปโอ้โหสบายพอ50 60 100คนนี่จะไปไงดีวะเนี่ยมันเยอะขึ้นคนโน้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งคนโน้นก็โอ้โหจบด็อกเตอร์คนโน้นก็เศรษฐีนี่อันนี้มันกังขามันเลยพิสูจน์กันเอวังก็มีก็เอวังเลยไปไม่เป็นนี่คุณใหญ่ใหญ่โตกันนะขอไปใหญ่ใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่จะกินหมื่นกินแสนก็แล้วแต่อ๋อนี่ญาติของเราอยากเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเลยเมื่ออดีตชาติก็ไม่ย่างเราหมดมาชาตินี้ก็ไม่ย่างเราใครบ้างที่นั่งเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ตายบ้างอ่ะเห็นไหมไม่แก่บ้างยกมือเสียไหมเนี่ยแหละพอเรื่องนี้ก็สบายแล้วก็เทศสบายเลยเทศหลักธรรมพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติมาเทศที่ใจก็บอกชี้แจงเขาว่ามีอะไรบ้างเพราะนั้นก็ไม่ต้องเก่งอะไรเลยนั่นแหละโอ้ยนุ่งก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่นุ่งก็เศรษฐีนุ่งก็โอ้บัณฑิตเยอะแยะหมดเลยร้ายมันก็สูงเนี่ยยิงไม่ออกเลยนะยิงตกแปะทำไมไม่ถึงเป้าสักทีอ่ะเมื่อไหร่กันนี้ก็นึกว่าจะบอกกี้เนี่ยตากล้องเนี่ยกล้องเนี่ยเป็นญาติเราญาติเราคนถ่ายก็เป็นญาติเราคนนั่งนี่ทั้งหมดในพิสูจน์สามเณรอะไรก็เป็นญาติเราหมดเลยเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้ไม่จริงอ่ะทุกคนพิจารณาโอ้จริงนะหลักธรรมะพุทธเจ้ามันไม่ใช่ใครอยู่ได้ย่าบอกอานนท์จัดโลกเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นอานนท์ได้โสดานะโอ้จริงพระเจ้าค่ะเกิดกินหมื่นกินแสนนี่ตายหมดเลยมันจริงไหมแม่พระองค์เองต้องนิพพานเลยมีธรรมะนี่ไม่ตายธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะนี่ความดีนี่ไม่ตายถ้าใครอยากจะไม่ตายคือสร้างความดีความดีมันอยู่กับใจเรามันอยู่เป็นนามธรรมอยู่กับใจเราความดีถ้าอยากไม่เกิดแก่เจ็บตายก็สร้างพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ปฏิบัติธรรมะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่มีผู้หญิงผู้ชายเหมือนขันห้าเนี่ยขันห้านี่มีผู้หญิงผู้ชายไหมแน่ๆมันธรรมะไม่มีเพศขันห้าไม่มีเพศใช่ไหมมันผู้ชายผู้หญิงก็ตายไปแล้วนี่มีเพศไหมตายไปแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแค่นั้นจบเพียงเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นผู้หญิงนี่ผู้ชายคือสมมติขึ้นมามันชื่อเนี่ยชื่อนี้ถ้าจะเรียกคนโน้นคนนี้คนนี้สมมติขึ้นมามันก็ไม่ทะเลาะกันแต่ต้องทุกคนไม่ตั้งชื่อขึ้นมานี่ทะเลาะกันตายเลยไม่มีชื่อเนี่ยเองฆ่าเองฆ่าเองฆ่าผมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมแน่สิ่งนี้มันต้องยึดสมมุติก่อนเหมือนกับพุทธเจ้าสิทธัตถะราชกุมารเอาสมมุติก่อนสมมุติสงก่อน
สมมุติที่สองหมายว่าขอไปหมายว่าสมมุติว่าเราบวชนะเราบวชใหม่เนี่ยเป็นภิกษุนวกะนวะนี่แปลว่าใหม่นวกะเนี่ยผู้บวชใหม่ เอาผู้ใหม่ก็สมมุติเป็นพระบวชใหม่แล้วต่อไปเป็นพระบวชเก่ามาขึ้นก็พันเตผู้เจริญในอินเดียเนี่ยใส่บาตรในพันเตข้าแต่ผู้เจริญเชิญนั่งรับบาตรเนี่ยพันเตนี่ก็เป็นเก่าแล้วเป็นพันเตแล้วแล้วพระองค์เหมือนกันเอาสมมุติสงฆ์ก่อนจะเป็นนิมุติสงฆ์เอาสมมุติก่อนสมมุติว่าเราเป็นพระอยู่ในกรอบเราจะเปลี่ยนชุดตัดผมปงหมวดคิ้วไม่ได้บอกพระอินเดียพระพม่านี่โอ้คิ้วดกเลยน่ะแต่ไทยเรานี่เรียบร้อยมันโกนคิ้วขออภัยสมมุติสงฆ์ไม่เอาอย่างคฤหัสถ์ไม่แต่งชุดอย่างคฤหัสถ์สวยภายนอกเอาสวยภายในสวยกายสวยวาจาสวยใจที่บอกไปน่ะอันนี้ทานข้าวไม่ทานอย่างคฤหัสถ์เอาแค่นี้พอเอาแค่อิ่มแล้วนอนก็ไม่นอนอย่างคฤหัสถ์นอนอย่าง พระสมมุติสงฆ์ที่เห็นที่เห็นนิมิตนี่ว่ามีพระผมผ้าเหลืองโกนผมไม่เอาแบบฤาษีไม่ไปอยู่บ้านอยู่เรือนก็อยู่มา29ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่หลงเกียรติหลงรูปหลงเสียงอยู่นั่นน่ะ29ปีคิดสิพระองค์ยังเล่นมาอยู่ทั้งไร่ทั้งนา มาทำให้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะรูปเสียงกิรสนี่ให้ลดน้อยลงไปเห็นรูปก็สักว่าเห็นใช่ไหมเสียงก็สักก็เสียงกินก็สักรู้กินรสก็รู้อย่างว่ารสสัมผัสถูกต้องธรรมลมก็สักว่าจริงตรงนี้ ขอไปให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปได้เอาสติเนี่ยลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมมีสติสัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายแล้วเอาใจเป็นหลักมันเกิดที่กายเกิดที่กายกายสัมผัสแต่ใจรับรู้ อย่าไปนำมาทำรู้แม้แต่ จะออกบิณฑบาตมีอะไรพระเจ้าเรียนรู้หมดเลยเรียนรู้เป็นเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามรู้อมิตติจำให้หันซ้ายหันขวา เห็นนิมิตว่า พิสูจน์นี้สำรวมอินทรีย์นั่งสงบนั่งสงบแบบว่า แล้วก็ยืนบิณฑบาตแล้วยืนสงบบิณฑบาตในทำนองนั้นน่ะอันนี้พระองค์ก็เอาตรงนี้ดังนั้นไม่หันซ้ายหันขวาด้วยการสำรวมแล้วเสื้อผ้านี่ก็เป็นผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยย้อมด้วยแก่งขนุนผ้าขาวผ้าห่อศพ นั่นแหละพระองค์ก็เอาสมมติสงฆ์ก่อนยืนเดินนั่งนอนให้มีสติยังไม่เอาคฤหัสถ์คฤหัสถ์นอนก็ไม่กราบพระไม่เอาพุทโธเลยหัวถึงหมอนก็หลับเลยใช่ไหม ก็มีเยอะเหมือนไว้แต่คนที่ปฏิบัติธรรมก็จะกราบพระทุกครั้งนั่งสมาธิแผ่เมตตาคิดถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์เงี้ย พุทธธรรมพระสงฆ์คิดถึงตลอดเวลานี่พระองค์ก็มันเริ่มแล้วเริ่มจิตใจดีเริ่มเปิดมันเปิดมากขึ้นศรัทธามากขึ้นว่าทางเนี้ยคือทางพ้นทุกข์เราจะต้องทำตรงนี้ให้ได้มรรคผลให้ได้โลกุตตรธรรมนั่นเองได้สำเร็จตรงนั้นพระองค์ก็ต้องรวมกายต้องรวมวาจาต้องรวมใจแล้วก็บาทในตอนที่อันนี้เราก็นะระยอนะก็ครูบาอาจารย์ก็เล่ามาตอนบทอธิษฐานเนี่ยบาทพระตองมดตายมาหมดพระองค์สร้างมาพระเวสสันดรปิดพระชาติสุดท้ายให้หมดแล้วล้างเรื่องบาปหมดแล้ว
โอ้โหเบอร์หนึ่งกดลงหน่อยกดลงหน่อยเนี่ยเบอร์หนึ่งขออืมแล้วกดตรงนี้หน่อยเนี่ยกดตรงนี้ลงหน่อยกดลงนั่นแหละ ระบบสัมผัสเนี่ยเริ่มรุนแรงแล้ว ยังไงชอบจอพันลมอ่ะงานนี้ พระไตรมาแล้วบาทมาเนี่ยบาทนี้มา8นะ ลอยมาหมดมา8เลยแล้วบาทเนี่ยบาทนี่ถ้าเห็นนะช่างนะเขาจะทำเป็นตาอะไรเป็นนะฮะมันจีวรเนี่ยเป็นตาขนาน่ะตาขนาจีวรเนี่ยเป็นตาเป็นนั่นบาทเหมือนกันแต่บาทเรานี่หล่อแต่สมมุติเราที่เขานั่นปุ๊บเนี่ยจะเป็นตาบ่8ลูกอธิษฐานใบเดียว เพราะว่าแล้วมีสมบัติมากก็กังวลถ้าพระเนี่ย พระหน้าที่ขังขาพระหน้าที่ต้องมีพระมากกังวลมันต้องมีอันนี้เอาเสื้อผ้า3ผืนพระตายรอมาก็เอาแค่3ผืนจีวรสังฆาติที่ผ้าแล้วก็สบงอัฐบริขาร8ประคตเอวมีโกนที่กองน้ำเนี่ยอัฐบริขาร8เนี่ย พระภิกษุบทใหม่ต้องมีนี่ก็องค์อธิษฐานเหลือใบเดียวรักษาง่ายพระไตรก็เหลือ3ผืนรักษาง่ายแล้วข้าวก็ทานข้าวก็ทานทั้งวัน เรามาทานมื้อเดียวเพื่อไม่ให้เป็นปริโภคของคนเหมือนโภชเนมันตันยุตาเนี่ยให้รู้ประมาณในการบริโภคดื่มแล้วไม่มีปริโภคของคนใดๆอีกแล้ว เวลาเดียวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเต็มที่นะโอ้เวลาเดียวนี้กลัวเย็นหิวอัดเต็มที่เลยอัดตะแปรเลยนี่ขออภัยนะมีบางองค์ใหม่ๆเลยนอนอึดอัดนอนแผ่เลยไม่มีโยมนะโอ้โหท่านขนาดนี้หลวงพี่บอกทำไมล่ะกลัวหิวโอ้โหกลัวอยู่ตอนเย็นมาเล่นแผ่สองกระลึงเลยแผ่เนี่ยโอ้แต่โยมมาเห็นนี่โอ้โหศรัทธาเลยไม่ตกแค่ไหนพวกนี้ไม่ใส่บาตรนะหลวงพี่เล่นอังสามไม่ใส่เล่นนอนแผ่เลยเนี่ย แล้วก็พัดนะโอ้โหเอาพัดมาพัดเอาพัดมาพัดเนี่ยใช่ไหมเราบอกว่า ว่าคุยกันต้องว่ากูว่าก็มีอยู่แล้วบอกว่าบุคคลใหม่อ่ะโพชเนมตัญญุตาเนี่ยบอกอ่านแล้วมันลืมเฮ้ยนั่นอ่านแล้วมันลืม ไม่ใช่หรอกอ่านแล้วแต่ว่าโอ้โหไอ้นั่นก็ปลานี่ก็ไก่โอ้โหไอ้นั่นก็หมูโอ้โหมันล่อตาล่อใจเตะตะหมูแล้วเกินเนี่ยมันจะเหลือไหมโอ้โหนี่ก็เล่นเนี่ยอัดเต็มที่เนี่ยไหนตอนเย็นต้องนำบรรณาอีกเนี่ยเหลือไหมเนี่ยแน่ๆพลังก็เข็ดเลยแล้วปฏิบัติก็ไม่ได้เดินยังกรมก็ไม่ได้อะไรไม่ต้องอึดอัดหมดเลยมันอึดอัดแล้วมันทุกข์เดี๋ยวก็หาว่า โน่นไปว่าโยมอ่ะแหมโยมดูแลพระนี่ไม่ ไม่พอดีเลยเป็นไงให้แต่ของดีๆเป็นไงเนี่ยได้ไหมผมโทษโยมอีกโยมให้ของไม่ดีก็แหมโยมเลี้ยงพระไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาพระอดอยากเอาโยมจะเอาไงเนี่ยใช่ไหมนั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบอกแล้วไง จะให้แพงถูกแค่ไหนก็แล้วแต่ให้มันเต็มแค่ไหนเราพิจารณาพอดีมันอยู่ที่ใจเราก็เคยมาถามเทศที่โน่นที่หลานทำมาตอนดึกมาเอาเขียนมาถามอะไร พระ ที่เขาเป็นเบาหวานเพราะโยมเลี้ยงดีเกินไปก็บอกโยมเลี้ยงดีขึ้นไปเนี่ยเป็นเบาหวานเป็นอะไรนิดอ้วนอะไรนิดเขาบอกก็ตอบเป็นกลางบอกว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้พอดีจะถูกแปลงทำนองนั้นก็โพชเนมตัญญุตาถ้าพิสูจน์ทำเนนอ่านตรงนี้จะเข้าใจเลยโยมให้แล้วก็แล้วแต่ก็พิจารณาพอดีเพื่อไม่ให้ มันกระทบกับร่างกาย
ของดิบก็ไม่ได้เราเว้นแต่ผัก ผักนี่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยผลไม้ก็ต้องมาต้องมาทำให้กัดต้องมา อะไรนะไอยางกะโลหิตน่ะเอามาปันเตที่ว่ากินไปยางกะโลหิตเนี่ยแล้วก็คนนึงก็ทำให้ขาดนะ พระว่าน่ะน่าต้องผลไม้อะไรเงี้ยต้องทำให้ใบจังให้เก็บบนต้นมาก็ไม่ได้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้กิริยะโดยปริศนาโดยพูดปริศนาให้เขาเกิดปัญญาสั่งโดยตรงไม่ได้แน่เพราะฉะนั้น วันนั้นก็เราพิจารณาโยมไม่เขียวโยมไม่โยมมีหน้าที่ถวายให้ถูกทำทุกวินัยปลาดิบไม่ได้ปลาดิบไก่ดิบอะไรทุกๆอย่างของดิบๆเนี่ยของพวกนี้มาถวายทั้งนั้นให้ท่านทำเองไม่ได้ลูกของท่านไม่มีครัวไม่มีเตาไฟไม่มีครัวไม่มีตรงนี้เราสร้างเตาครัวได้แต่ให้คนอื่นเขารับผิดชอบให้อุบาสกบาสิกาต่อมาก็จะตั้งอุบาสกบาสิกาบริษัทสี่เลยภิกษุณีอุบาสกบาสิกาไว้ตรงนี้เลยแล้วได้มีครัว มีครัวไม่ใช่ครัวอยู่ที่กุฏินะไม่ใช่ให้นอกหรือว่านอกหัตถบาทไปนอกสถานที่ที่ไกลออกไปพวกไกลหูไกลตาน่ะไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆนะแต่ก็พูดมาเลยอ๋ออาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์จะฉันปลาร้อนๆอย่างเงี้ยอาจารย์เดี๋ยวจะเอาปลาฆ่าปลามาให้เอาพรุ่งนี้อาจารย์หลวงพ่อจะฉันไก่เงี้ยจะเอาไก่ฆ่าให้เนี่ยรู้เห็นเนี่ยเห็นก็ดีรู้ก็ดีอันนี้ทานไม่ได้เลยฉันไม่ได้เป็นอาบัตินี่โน่นไกลไปโน่นเลยพูดไม่ได้ยินเนี่ยอ้าวพูดก็พูดไปเถอะอ้าววันนี้หลวงพ่อจะฉันไก่ฉันปลานะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยินทำไมอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ก็ดีเห็นก็ดีทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยขอไปที่เพลงพรพิรมเคยหรือเปล่าเอาลูกไก่อะเกิดไม่ไก่แสนรู้อะพระธุดงค์ก็มาพระธุดงค์เนี่ยไปเนี่ยเคยไปเนี่ยให้เขารู้ไม่ได้บางทีให้เขารู้ไม่ได้ต้องไปมืดเลย ต้องมืดเลยแล้วถ้าไปเห็นพวกเขามาถามเนี่ยอธิบายเนี่ย อธิบายแต่เขาเห็นมาเห็นปุ๊บเนี่ยมาตักน้ำมาเห็นอะไรนี่ต้องไกลบ้านโยมพระท่านมาทุลงมาไงออกมาค้างคืนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะ ทำอาหารมาให้อย่างงี้บอกว่าโยมกับประเภทนี้อำนาจจะเอ่ยไม่ได้ จะถวายปลาฆ่าไก่ไม่ได้เหมือนกันอ๋อไม่มีอะไรหรอกน้ำพริกผักต้มอ่ะมีได้นี่คือตรงนี้รู้ก็ดีเห็นก็ดีได้ยินก็ดีไม่ได้นั่นแน่นี้เกิดพระธุดงค์มานี่โอ้วันนี้ดีใจพระธุดงค์มานี่โอ้เรา จะต้องหากลับแก้ไปให้พอดีมันมืดแล้วเราไม่รู้ไปหาที่ไหนได้ไปที่ไหนก็ไม่ได้โอ้ตาเอ้ยมีไก่อยู่นี่มีไก่ของเราอยู่แล้วน่ะเอาไหมให้แม่ไก่ก็มีลูกอ่ะโอ้แม่ไก่รู้เราเกิดมานานแล้วเนี่ยไม่เคยตอบแทนตายายเลยลูกก็ออกมาแล้วก็เลยกิน กินข้าวกินน้ำเราก็ต้องกตัญญูแล้วโอ้ทำยังไงเราเสียสละดีกว่าบอกลูกบอกแม่ต้องเสียสละนะบอกลูกก็ต้องตอบแทนนะแม้จะเสียตลาดก็กระโดดก็กองไฟไปเกิดเป็นดาวลูกไก่ใช่ไหมทำไมเราไม่ลมอ่ะสิ้นของนั่นแหละเป็นธรรมะอันนี้เหมือนกันเพราะนั้นต้องศึกษาเรื่องวินัยพระใหม่ๆจะไม่ออกนอกกะจะไม่ออกทุดงต้องไปหมู่เนี่ยอย่างที่กลับมาเนี่ยพระครูเนี่ยคุณนำที่เป็นเจ้าวาดพระครูสมุทรไพรินเนี่ยท่านพาคณะไปต้องพาตั้งแต่ตั้งหลายร้อยเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีด้วยอดทนอดกั้นมาเนี่ยใหม่ๆนิดก่อนจะไปนี่รูปหล่อนะพระมเนรพระเนี่ยกลับมานี่รูปไม่หล่อหรอกแข็งแรงใช่ไหมตอนอยู่วัดนี่รูปหล่อไม่แข็งแรงหรอกยกอะไรก็ไม่ไหวใช่ไหมโอ้ตอนเนี้ยสบายแล้วมาหน้าตาไม่หล่อผิวพรรณเข้มเนี่ยแต่ได้ออกกำลังตุลงนี่มีความสุขเคยแล้วอยู่วัดนี่หน้าตาโอ้ขาวออกไปตุลงนี่เกลี้ยงไปหมดเลยแต่ใจหล่อใจเข้มแข็งใจมีปิติ
นอนตรงไหนก็มีความสุขแม้อาหารเนี่ยก็บอกที่นี่จินตนาการได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ อ๋อพรุ่งนี้น้ำพริกต้องได้แล้วนะความรู้สึกนะอ๋อพรุ่งนี้ผักต้องได้แล้วปลาต้องได้แล้วไข่ต้องได้ไก่แต่ตุ้ดงนี่จินตนาการไม่ได้หมดสิทธิ์เลยข้าวเปล่าให้รอดเถอะนี่เคยไปอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ปลาได้ไก่ได้แล้วก็ฝันเถอะพอไปปุ๊บนี่โหปลาก็ไม่มีมาได้บาทไก่ก็อยู่ในลาวใช่ไหมไปเอาได้เหรอมาม่าก็อยู่ในนวลข้าวเตี๋ยวก็อยู่ในร้านน่ะไปบอกก็ได้เหรอว่า อาตมาต้องการอย่างนี้ไม่ได้ยืนด้วยความสนุกปุ้งแมวก็เลี้ยงเนี่ยโอ้บางทีได้น้ำปลาทั้งขวดเลยเนี่ยไปตักข้าวสารมาทั้งต้นจะไหวไหมเนี่ยบอกไม่ได้พอพระ พระที่อื่นเขามีลูกศิษย์น่ะเอาน้ำปลาได้ไอข้าวสารได้แล้วนี่เขาไปทำครัวกันแต่นี่ไม่มีเล่นแบบนี้เลยบอกแล้วก็ยอมอดเอาข้าวเปล่าก็เอาบางทีได้กลับนิดหน่อยก็เอาทั้งแมวก็เลี้ยงเนี่ยบางทีคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยไปทางเมืองการเนี่ยไปมาแล้วตะเพิ่นกี้อะไรทั้งหลายอะไรนี่ ตอนนั้นกันดาน ลูกหลังไม่มีแล้วไอ้ราชยางไม่มีมีลูกหลังไปหมดแล้วบางทีบาลานี่ทางดุนเลยเนี่ยโอ้ดิบไปเนี่ยข้างบนเนี่ยน้ำก็ดำเนี่ยโหข้าวเหนียวจะจิ้มยังไงเนี่ยดำมันก็จิ้มพริกจิ้มอะไรนะจิ้มเนี่ยลงไม่ได้แล้วเขาแซ่บของเขาอะแล้วปลาไทยเราขาวสะอาดโอตัวที่ฉีกจิ้มน้ำพริกสบายทำไมที่โน่นนี่โอ้ยแซ่บโอ้ยอย่างก็แซ่บเบิดเนี่ยสารกระเพาะโอ้โหพี่โอ้เนี่ยบอกโอ้ยน้ำดำนี่แซ่บเลยโอ้ยแซ่บหลายแซ่บอีหลีบางทีหนอนนี่ไม่ต้องออกหรอกคั่วในนั้นโอ้วิตามินด้วยเนี่ยวิตามินซีไปเลยอะนั่นแหละครับอยู่อีสานนี่แหละอีสานเพียบอยู่เนี่ยถ้าไม่มีคนอีสานโคราชนะเดี๋ยวมาให้พรหลวงพ่อเลยเนี่ยที่บวชเนี่ยขออภัยนะใครอีสานโคราชบ้างยกมือสิวันนี้ขออภัยนะมีแล้วไม่มีเพียบไปนะยังไม่ยกตั้งเยอะนะคืออีสานโคราชนี่ไม่เคยพลาดแกมาบวชในวันที่10 คนนี่มีทั้งนั้นเลยกรุงเทพยังไม่ค่อยมีเลยมีต่างจังหวัดหนึ่งคิดสิเขาตั้งแต่บวชแล้ว50-60นี่โอ้อีสานเพียบเลยหนึ่งคิดเนี่ยโคราชนี่แฟนคลับเยอะกับหลวงพ่ออีสานเนี่ยฟังธรรมะฟังอะไรกรุงเทพก็มีภาคกลางก็มีแต่ทางโน้นเขา เขาอยู่ง่ายๆนะกินง่ายอยู่ง่ายก็ดีสำหรับภาคตรงนั้นอย่างภาคกลางเราก็รักษาตรงนี้มันก็แต่ภาคเหนืออีสานก็บอกแล้วไงก็ด้วยสามัคคีหนึ่งเดียวกันญาติพี่น้องกันเราอย่าไปแบ่งเขตว่าคนภาคกลางพูดเพราะคนอีสานพูดไม่เพราะคนเหนือก็พูด อุ้ยอายอุ้ยอายพูดช้านะเจ้าเนี่ยใช่ไหมอีสานก็บอกโอ้ยบอยนั่นเนี่ยบอตรงไหนใต้ก็พูดครึ่งคำนะไอ้ไหนเหรอไอ้หูเนี่ยโอ้โหแหล่งใต้ใช่ไหมพูดครึ่งคำว่าพูดอะไรพร้อมอะไรมันแต่ละภาคไม่เหมือนกันแต่ฟังก็ชอบเป็นบางฟังแล้วมาอยู่ใต้สามเดือนแล้วก็ ฟังก็ดีอยู่เหนือมาปีก็ดีหมดอีสานมาก็ฟังได้หมดน่ะก็กลายเป็นดีหมดน่ะอาหารนั่นเหนืออีสานใต้นี่สอบผ่านหมดเลยเป็นด็อกเตอร์แล้วอีสานนี่คนอีสานก็ยังไม่ทานมันเหมือนอาจารย์เลยเขาบอกโอ้ยผมยังไม่เคยทานแบบนี้หนูไม่เคยทานแบบนี้เลยรถขุดรถไถนี่โอ้โหอะไรนี่หมดเลยเนี่ยตุนขี้ควายนี่แบ่งตรงแบ่งทางฝั่งนี่เขาตัดหัวทิ้งปีกมาคั่วให้กินหมดแล้วไม่เหลือเหลืออย่างเดียวเนี่ย เขาเกรงใจเขากลัวบาปเขาไม่ทำตุนรักมาให้กลัวบาปโอ้แป๊บเดียวนี่เที่ยงเลยเนี่ยคุยเทศไม่ดูในกาเลยขออภัยว่าตัวเองนะโยงมาดูในกาใจอ่ะนิดเดียวมันเร็วนะแล้วฟังตัวมาตบาย เทศตัวมาตบายมันก็เร็วนะเอาละวันนี้ก็ที่พูดธรรมะมาเตือนสติกันบ้างนะอันไหนจะลืมไปอะไรนี่แล้วก็
ความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่นี่นะอันนี้ถ้าว่าเราไม่เคยทำแล้วจะเสียใจที่หลังว่าทิ้งพ่อแม่พ่อแม่มีชีวิตอยู่พลันแต่ถ้าตายสิ้นไปเนี่ยเราจะเสียใจบางครั้งเนี่ยเห็นเขากอดแม่หอมแม่อาบน้ำให้แม่เอาข้าวให้แม่โอ้บางคนน้ำตาไหลเลยเสียใจว่าตอนที่พ่อแม่อยู่นี่ไม่เคยจุงพ่อแม่ไม่เคยป้อนข้าวให้ไม่เคยพูดดีๆเลยไม่เคยเลยเนี่ยร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยก็สายไปไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เราอยู่เนี่ยแล้วไม่ใช่พ่อแม่คนที่เลี้ยงเราก็นั่นก็คือให้ชีวิตเราก็ควรเคารพกราบไหว้เราควรบางครั้งนี่กราบแม่ไม่สนิทหรอกแต่ไปกราบคนอื่นสนิทนะไปไหว้คนอื่นสนิทนี่ต้องถามตัวเองว่าจริงไหมพ่อแม่นี่ไหว้กราบนี่แหมมันทำไมต้องกราบพ่อแม่ด้วยโอ้โหไปไหว้ไปกราบคนอื่นนี่ไม่ใช่ย่างเรานี่โหกวาดร้อยกราบ 100% เลยเพื่ออะไรเพื่อเอาหน้าตานะอันนี้ติงกันหน่อยเพราะนั้นอย่าให้ใจเราปิดตลอดให้เปิดตลอดนะมีเมตตาให้อภัยกันทานจินภาวนานี่เป็นที่ตั้งนะเราวันนี้ที่มาได้มาแสดงธรรมมาของพระเจ้าอันประเสริฐที่สุดแล้วก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงนี้ก็ขอมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตการปฏิบัติมาเรียนรู้กายวาจาใจ ในสิ่งที่เราทุกคนพึงปรารถนาด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังความหลุดพ้นก้าวหน้าในการมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปเปมูครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อไปวิได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับท่านอนุโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับมีไหมครับเชิญเลยครับเอาผ้าขาวมารับของที่ธรรมกาจารย์ด้วยเจอนะครับทุกท่านครับ ครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทุกท่านได้รับฟัง ธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ถวายสังฆทานและพูด ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับก็ทั้งเมตตามะทั้งชายและหญิงก็มีขึ้นมาปฏิบัติธรรมกันนะครับขอเชิญนะครับค่ะบูชนาสาธุค่ะตอนนี้ญาติโยมก็เข้ามาถวายสังฆทานทายธรรมประเคน2มือเลยนะคะบูชนาขอกราบในความเมตตาของพระอาจารย์หลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมเจ้าค่ะช่วงนี้ก็จากนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะบำสุกุลนะคะแล้วก็รับพรในช่วงวันที่31ต่อ1 31เรามีทอดพระป่าชำระหนี้สงฆ์นะคะที่ลานธรรมแล้วก็มีเทศตลอดมีสวดมนต์เขาเรียกสวดมนต์ข้ามปีนะคะก็แล้วในวันที่1ก็มีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งค่ะเดือนมกราคมเดือนหน้าวันเสาร์ที่2ของเดือนจะเป็นการตักบาตรพระกรรมฐานและพอดีเป็นวันเด็กแห่งชาติพระสังฆทานมี2งานเลยนะคะตักบาตรพระกรรมฐานนี่ก็ดำเนินเหมือนเดิมตักบาตรข้าวสุกตั้งแต่7โมงแล้วก็
พระครูบาอาจารย์สวดมนต์นะคะให้พรส่วนบัณฑิตก็มีด้านหลังค่ะเดี๋ยวขอเชิญรับพรจากหลวงพ่อพิจารณาบางสุกุลเดี๋ยวค่ะทำไปแล้วนะเห็นไหมช่วงต่อไปก็บางสุกุลนะตั้งจิตตั้งใจเนี่ยตรงนี้ดีกว่านะนายกตั้งนานแล้วให้เห็นนะอานิจจวตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปสโมสุขอนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุการช่วงต่อไปก็รับพรนะตรวจน้ำในใจของเรา ยะถาวาเลวังปุราปะริปุเรนติสาคะลังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิตัวตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จ ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยิบเมวัสมีทันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันจะเพบริเวณตัวสังกปานข้อความดำริทั้งขวงเต็มที่จันทอปนารโตยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโตยาทานเหมือนแก้วมณีอันตวางสวายคุณยินดีวาตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคานทุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสดที่พระวันตุเตนความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการหาเวลาสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ
สวากขาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมเตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบรับพนมมือไว้ก่อนนะครับอันเดนกราบพระอาจารย์เดี๋ยวจะพึ่งกราบผ้าขาว